เดี๋ยวอิงจะสาธิตให้ดูเลยนะครับโอ้ยเย็นมากสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนกลับมาอีกครั้งกับพลิกหลังกล่องวิดีโอรีวิวผลิตภัณฑ์สกินแคร์จากมุมมองส่วนผสมนะครับสุขสันต์วันสงกรานต์ล่วงหน้านะครับถ้าเกิดใครๆมีแพลนจะเดินทางไปไหนเนี่ยก็อยากให้ระวังตัวเป็นพิเศษด้วยนะครับช่วงนี้สถานการณ์ก็ไม่ค่อยแน่นอนเลยนะครับไปไหนเนี่ยก็อย่าลืมพกแอลกอฮอล์ไปด้วยนะครับแล้วก็ล้างมือฟอกสบู่ให้ถึง20วิด้วยเอาละครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีเพื่อนๆหลายคนเลยได้รีเควสต์ให้อิงพูดถึงปัญหาใต้ตาต่างๆวันนี้อิงก็ได้ทำการบ้านมาอย่างดีนะครับแล้วก็พร้อมมาเล่าให้ฟังถึงปัญหาใต้ตาคล้ำหรือว่าถุงใต้ตาแล้วก็แนะนำส่วนผสมสกินแคร์แล้วก็วิธีลดเลือนใต้ตาคล้ำหรือว่าถุงใต้ตาบวมต่างๆนะครับอย่างถูกวิธีแล้วหลายๆคนอาจจะตกใจนะครับเพราะวันนี้เนี่ยอิงแทบจะไม่ได้มาแนะนำไอครีมเลยสักตัวเพราะอิงจะบอกสิ่งที่แบรนด์ต่างๆไม่อยากให้คุณได้ยินนะครับแต่ว่าเป็นสิ่งที่อิงมั่นใจแล้วก็ได้เรียนรู้มาจากการเป็นผู้ผลิตในวงการสกินแคร์ทุกคนเข้ามาใกล้ๆนะครับครีมใต้ตาเนี่ยเป็นสกินแคร์อีกหนึ่งอย่างที่สร้างขึ้นมาโดยแผนกการตลาดนะครับแล้วก็ดีต่อใจมากกว่าดีต่อกระเป๋าตังค์ตอนนี้ไอครีมในมือทุกคนถึงกับสั่นกันเลยนะครับถ้าพร้อมแล้วเนี่ยเราไปดูกันเลยดีกว่าอื่นเลยนะครับมันมีประมาณ 6.4 พันล้านอย่างนะครับที่เป็นสาเหตุของใต้ตาคล้ำได้ทำให้อิงไม่เคยเข้าใจเลยนะครับว่าทำไมนักการตลาดถึงชอบเคลมว่าครีมใต้ตามหัศจรรย์1ตัวราคาหลายพันบาทเนี่ยจะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาใต้ตาได้สำหรับทุกคนเพราะแต่ละคนก็มีสาเหตุของปัญหาที่ต่างกันออกไปนะครับแล้วก็มันก็ควรจะใช้สกินแคร์ที่แตกต่างกันออกไปเพื่อรักษาด้วยเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะเสียเงินแล้วก็เวลาเพื่อที่จะซื้อสิ่งที่ไม่เหมาะกับเรานะครับเรามาทำความเข้าใจกับสาเหตุของปัญหาใต้ตาที่พบบ่อยกันก่อนดีกว่าอย่างแรกนะครับก็คือผิวบริเวณใต้ตาเนี่ยผลิตเม็ดสีที่มีสีเข้มตั้งแต่เกิดเลยอย่างที่สองก็คือผิวหนังใต้ตาเราที่บางลงนะครับควบคู่กับหลอดเลือดเราที่ขยายตัวตามอายุจึงสามารถเห็นเป็นเงาดำได้เมื่ออยู่ใต้แสงและอย่างที่สามก็คือถุงใต้ตาบวมจากน้ำนะครับแต่ก่อนที่เราจะตกเป็นเหยื่อการตลาดแล้วก็ออกไปซื้อไอครีมต่างๆมาประโคมเนี่ยเราต้องรู้ก่อนนะครับว่าเรามีปัญหาใต้ตาแบบไหนกันแน่ถ้าอย่างนี้เรามาพูดถึงปัญหาใต้ตาแรกกันก่อนดีกว่านะครับนั่นก็คือผิวสีคล้ำตั้งแต่เกิดหรือว่า pigmentation นะครับบางคนที่เกิดมามีผิวสีเข้มนะครับก็อาจจะมีผิวตรงบริเวณใต้ตาที่เข้มกว่าส่วนอื่นๆของหน้าก็ได้เหมือนกับที่คนที่มีผิวสีเข้มเนี่ยก็อาจจะมีผิวตรงบริเวณข้อพับหรือว่าใต้รักแร้ที่เข้มกว่าส่วนอื่นๆของร่างกายก็ได้มันก็ไม่ใช่เรื่องปกติมันก็ไม่ใช่เรื่องผิดปกติอะไรนะครับแล้วถ้าเกิดคุณอยู่ในกลุ่มคนพวกนี้เนี่ยอิงก็แนะนำว่าให้พยายามอย่าเอามาตรฐานความงามของคนผิวขาวมาใช้กับตัวเองนะครับสาเหตุของผิวใต้ตาคล้ำในกลุ่มคนพวกนี้นะครับเกิดจากการที่ผิวใต้ตาเนี่ยผลิตเม็ดสีเมลานินที่มีสีเข้มมากเป็นพิเศษแล้วมันก็เกิดจากพันธุกรรมนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่คุณเนี่ยมีผิวใต้ตาคล้ำแบบนี้นะครับโอกาสที่คุณจะมีด้วยเนี่ยก็เพิ่มสูงขึ้นอิงก็เลยต้องบอกตรงๆก่อนนะครับว่าปัญหานี้เนี่ยมันแก้ด้วยสกินแคร์ได้ค่อนข้างยากมากๆเพราะฉะนั้นคุณก็ควรมีความคาดหวังที่สมเหตุสมผลนะครับแล้วก็หยุดฟังการตลาดต่างๆที่พยายามขายฝันก่อนเลยถ้าอย่างนั้นเนี่ยคุณสามารถทำอะไรได้บ้างสเต็ปแรกเลยนะครับก็คือการป้องกันไม่ให้ผิวมันคล้ำมากขึ้นโดยการใช้ครีมกันแดดเพราะอย่างที่เรารู้กันอยู่แล้วเนี่ยแสง UV เป็นตัวกระตุ้นให้เม็ดสีเมลานินมันผลิตเพิ่มขึ้นในผิวเรานั่นเองอิงก็แนะนำให้หาครีมกันแดดประเภท mineral นะครับแปลว่าครีมกันแดดที่ใช้ฟิลเตอร์กันแสงตัว zinc oxide แล้วก็ titanium dioxide เพราะว่ามันจะค่อนข้างอ่อนโยนมากกว่าครีมกันแดดประเภทเคมีนะครับแล้วก็จะสามารถใช้บริเวณใต้ตาได้โดยที่ไม่เกิดอาการแสบและโดยธรรมชาติเนี่ยมันก็จะเป็นครีมกันแดดที่มีสีขาวมากกว่านะครับแปลว่ามันก็จะสามารถช่วยปกปิดความคล้ำใต้ตาได้ด้วยเดี๋ยวอิงจะใส่บางตัวที่อิงแนะนำลงไปให้ใน description box ด้านล่างนะครับหรือว่าสามารถไปดูได้ในเพจ Facebook พลิกหลังกล่องด้วยก็ได้นะครับอิงก็มีรีวิวครีมกันแดดอยู่เป็นประจำเลยอีกเทคนิคนึงนะครับก็คือการใช้ครีมกันแดดประเภท mineral ที่มีสีทินต์อย่างเช่นตัว Paula's Choice Wrinkle Defense SPF 30ตัวนี้เลยนะครับเพราะว่ามันมีส่วนผสมของ iron oxide อยู่นั่นเองเป็นตัวที่ทำให้ผลิตภัณฑ์เนี่ยมีสีครีมแล้วก็สีเนื้อนะครับส่วนตัวเองพบว่ามันช่วยปกปิดใต้ตาคล้ำได้ดีประมาณหนึ่งเลยนะครับโดยที่ไม่ต้องใช้เครื่องสำอางด้วยแล้วเองมีสกินแคร์ตัวไหนแนะนำที่จะสามารถแก้ผิวใต้ตาคล้ำหรือว่า pigmentation ได้บ้างไหมต้องเล่าก่อนเลยนะครับว่าปกติครีมใต้ตาส่วนใหญ่ในตลาดเนี่ยจะราคาสูงมากแต่ถ้าเกิดคุณลองพลิกหลังกล่องดูเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าส่วนผสมของมันค่อนข้างคล้ายกับ moisturizer หรือว่าเซรั่มโทเนอร์ธรรมดามากๆเลยเองขอยกตัวอย่างเลยนะครับตัว Estee Lauder Advanced Night Repair
Care ที่เป็นเซรั่มนะครับราคา 4,700 บาทสำหรับ50 ml หรือว่า94บาทต่อ1 ml แล้วก็ตัว Advanced Night Repair Eye นะครับราคา 2,700 บาทสำหรับเพียง15 ml เท่านั้นหรือว่า180บาทสำหรับ1 ml แปลว่าแพงกว่าตัวเซรั่ม2เท่าเลยแต่พอมาดูส่วนผสมเนี่ยเราก็พบว่ามันค่อนข้างคล้ายกันมากๆเลยนะครับต่างกันแค่ตัวส่วนผสมที่ทำเนื้อนิดหน่อยและตัว Active หลักๆที่ช่วยเรื่องใต้ตาคล้ำเนี่ยก็จะมีโซยบีนเอ็กซ์ตร้ากับคาเฟอีนนะครับซึ่งก็มีอยู่ในทั้ง2ผลิตภัณฑ์ด้วยสำหรับอิงเนี่ยไอครีมก็เลยไม่ใช่สเต็ปหรือว่าสิ่งที่จำเป็นเท่าไหร่นะครับโดยเฉพาะถ้าเกิดคุณสามารถพลิกหลังกล่องเพื่อหาส่วนผสมที่ใช่ในรูปแบบมอยส์ไรเซอร์โทเนอร์หรือว่าอาจจะเป็นเซรั่มก็ได้นะครับมันเป็นการลดขั้นตอนลดความเสี่ยงแล้วก็ประหยัดเงินได้ด้วยนะครับถ้าอย่างนั้นเราควรพลิกหลังกล่องหาส่วนผสมอะไรบ้างอิงก็แนะนำให้หาพวกแอคทีฟในกลุ่มไบรท์นิ่งหรือว่าไวท์นิ่งก็ได้นะครับส่วนผสมแรกก็คืออัลฟาออริทินนะครับเป็นตัวที่มีงานวิจัยสนับสนุนอยู่ค่อนข้างเยอะเลยว่าสามารถช่วยยับยั้งไม่ให้เม็ดสีเมลานินเนี่ยมันเคลื่อนย้ายขึ้นมาบนผิวหนังชั้นบนนะครับจนกลายเป็นสีคล้ำๆดำๆที่เราเห็นตัวหนึ่งที่ใช้จนหมดขวดแล้วนะครับก็คือตัว The Ordinary Alpha Arbutin 2% บวก Hyaluronic Acid อิงรู้สึกว่าทำให้หน้าเนี่ยสว่างขึ้นได้นิดนึงนะครับแล้วก็ไม่มีน้ำหอมหรือว่าส่วนผสมอะไรที่มีความเสี่ยงสูงด้วยอ่อนโยนพอที่จะลงได้ทั้งหน้านะครับแล้วก็อิงรู้สึกว่าเพิ่มความชุ่มชื้นได้ดีประมาณนึงเลยนะครับถ้าเกิดใช้ก่อนลงมอยส์ไรเซอร์ส่วนผสมต่อไปที่มีงานวิจัยสนับสนุนอยู่ค่อนข้างเยอะในการลดรอยคล้ำต่างๆเนี่ยก็คือ Licorice Root Extract นะครับหรือว่ารากชะเอมเทศนั่นเองตัวนึงที่เคยใช้มาเมื่อนานมาแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้เหลือแค่ขวดเทสเตอร์เล็กๆเองก็คือตัว It Skin Licorice Root Extract นะครับเป็นตัวที่ทำให้อิงเชื่อในความดีของส่วนผสม Licorice Root Extract ตั้งแต่แรกเลยนะครับเพราะยังจำได้ว่าเห็นผลค่อนข้างชัดเจนเลยนะครับในเรื่อง Brightening แล้วก็มีส่วนผสมของ Polyglutamic Acid นะครับซึ่งเป็น Humectant หรือว่าแม่เหล็กดึงน้ำจากอากาศเข้ามาในผิวเรานะครับแล้วก็เพิ่มความชุ่มชื้นได้ดีมากๆเลยตัว Polyglutamic Acid ก็มีความน่าสนใจมากๆเลยนะครับในช่วงนี้เพราะว่ามีงานวิจัยออกมาชี้ว่ามันมีคุณสมบัติการดึงน้ำได้มากกว่าไฮยาลูรอนิกแอซิดถึง4เท่าเลยอิงก็เลยคิดว่ามันสามารถช่วยให้ใต้ตาเนี่ยดูอิ่มน้ำนะครับแล้วก็ดูสุขภาพดีได้นิดนึงด้วยถ้าเกิดใครสนใจเนี่ยเดี๋ยวอิงจะใส่ลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะครับอิงก็จะได้ค่าขนมนิดนึงนะครับถ้าเกิดคุณซื้อผ่านลิงก์พวกนั้นส่วนผสมต่อไปก็คือ Niacinamide นะครับเป็นตัวที่อิงเชื่อว่าทุกคนน่าจะคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วในปริมาณ 2-5% เนี่ยก็สามารถช่วยเรื่อง Brightening ได้นะครับถ้าเกิดใช้ต่อเนื่องประมาณ8อาทิตย์และตัวหนึ่งที่สามารถแนะนำได้ก็คือ COSRX Ultimate Nourishing Rice Mask นะครับที่อิงพูดถึงเป็นประจำเลยเป็น Moisturizer ที่มีเนื้อบางเบามากๆเลยนะครับอิงคิดว่าเหมาะสำหรับทุกสภาพผิวเลยแล้วเขาก็มีส่วนผสม Niacinamide อยู่ด้วยนะครับแปลว่าคุณก็ไม่ต้องเสียตังค์ออกไปซื้อเซรั่มหรือว่าไอครีมต่างๆเพื่อที่จะมาใช้เพิ่มใช้เป็น Moisturizer แค่ตัวเดียวหลังจากล้างหน้าก็จบรูทีนได้เลยนะครับอีกส่วนผสมหนึ่งก็คือ Tranexamic Acid นะครับก็มีงานวิจัยสนับสนุนอยู่เหมือนกันว่าสามารถช่วยยับยั้งตัวเม็ดสีเมลานินได้เหมือนกันอิงก็เลยคิดว่าน่าสนใจสุดๆเลยนะครับแล้วก็เห็นได้บ่อยในผลิตภัณฑ์ของบริษัทฮาราลาโบนะครับอย่างเช่นตัว Whitening Perfect Gel ตัวนี้นะครับมันก็มีเนื้อเป็นเจลแล้วก็เหลวๆนิดนึงนะครับอิงแนะนำให้ใช้หลังจากล้างหน้านะครับตอนที่หน้ายังเปียกๆอยู่ในบริเวณใต้ตาก็ได้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็รอแป๊บนึงแล้วก็ตามด้วยมอยส์ไรเซอร์เลยมันจะสามารถช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นใต้ตาได้ดีมากๆเลยนะครับหรือว่าถ้าเกิดคุณมีผิวค่อนข้างมันแล้วก็อยากได้เป็นน้ำตกบางๆมากกว่านะครับอิงก็แนะนำตัวPremium Whitening Lotion ของเขานะครับส่วนตัวอิงก็ค่อนข้างแฮปปี้กับผลลัพธ์ในด้าน Brightening ของทั้ง2ตัวนี้เลยนะครับก็คิดว่าเป็นอีกตัวเลือกนึงที่โอเคเลยสำหรับเพื่อนๆทุกคนส่วนผสมสุดท้ายนะครับที่อิงชอบมากๆเลยก็คือซอยหรือว่าถั่วเหลืองและตัวนึงที่อิงใช้เป็นครั้งคราวนะครับก็คือตัวมาสหน้าตัวนี้ของซานะนะครับตอนนี้ทุกคนอาจจะตกใจนะครับว่าอิงมาแนะนำมาสหน้าจริงๆหรออิงก็ไม่ได้ใช้บ่อยนะครับเพราะว่าอย่างที่ทุกคนรู้อยู่แล้วเนี่ยมันก็ค่อนข้างสิ้นเปลืองเนาะแต่ว่าตัวนี้นะครับของอาจิโนมะโตยากิโทริซังอิงก็อ่านไม่ออกหรอกนะครับแต่ว่าส่วนผสมเขาน่าประทับใจจริงๆนะครับเขามีสารสกัดจากถั่วเหลืองหลายแบบมากเลยถ้าเกิดอยากเห็นรีวิวเต็มๆของตัวนี้เนี่ยก็สามารถไปดูได้ในวิดีโอมาสหน้าของอิงนะครับเดี๋ยวจะใส่ลิงก์ไว้ให้ด้านบนโอเคครับไปกันที่สาเหตุที่2ของปัญหาผิวใต้ตาที่พบบ่อยเมื่อเราอายุมากขึ้นเนี่ยผิวหนังใต้ตาของเราก็จะมีความบางลงนะครับแล้วก็กล้ามเนื้อของเส้นเลือดของเราเนี่ยก็จะมีความอ่อนตัวลงด้วยทำให้เส้นเลือดเนี่ยมันขยายตัวแล้วก็มีความใหญ่ขึ้นก็เลยเห็นเป็นเงาแบบม่วงๆดำๆช้ำๆนะครับถ้าเกิดอยู่ใต้แสงแล้วเราจะดูได้ไงว่าเรามีปัญหาแรกหรือว่าปัญหาอันนี้กันแน่ง่ายสุดๆเลยนะครับถ้าเกิดคุณลองเปิดไฟห้องนอนแล้วก็นอนลงบนเตียงเนี่ยแล้วสังเกตว่าปัญหาใต้ตาคล้ำเนี่ยหายไปนะครับก็แปลว่าคุณมีปัญหาเรื่องผิวหนังบางกับหลอดเลือดขยายตัวแต่ถ้าเกิดคุณพบว่ายังมีสีคล้ำอยู่ก็แปลว่าคุณมีผิวใต้ตาสีคล้ำตั้งแต่เกิดเพราะว่าสีผิวของคุณมันจะเหมือนเดิมไม่ว่าคุณจะอยู่ใต้แสงอะไรก็ตามวิธีแก้ไขปัญหาหลอด
เลือดชัดเนี่ยก็คืออย่าอยู่ใต้แสงนะครับจะได้ไม่มีเงาอย่างเช่นการกางร่มในบ้านหรือว่าในออฟฟิศก็ได้นะครับหรือว่าอีกวิธีนึงที่น่าจะเป็นไปได้มากกว่านะครับก็คือการใช้ส่วนผสมที่เราเรียกว่า vasal constrictors นะครับหรือว่าตัวที่จะสามารถช่วยให้หลอดเลือดเนี่ยหดตัวได้ชั่วคราววิธีนึงที่สามารถแนะนำได้ที่ไม่ต้องเสียตังค์เยอะเลยนะครับก็คือการเอาพวกถุงชาดำหรือว่าชาเขียวต่างๆนะครับมาไว้ใต้ตาโอ้ยร้อนแล้วนะครับตัวนี้อิงชาตัวเย็นไว้ข้ามคืนแล้วนะครับตัวคาเฟอีนในถุงชาพวกนี้เนี่ยมันจะทำหน้าที่เป็น vasal constrictors ได้ดีเลยนะครับแล้วถ้าเกิดคุณขี้เกียจหรือว่ากำลังมองหาผลิตภัณฑ์สกินแคร์อยู่ล่ะคาเฟอีนเป็นส่วนผสมที่อิงต้องยอมรับว่าสามารถหาได้ในครีมใต้ตาโดยเฉพาะนะครับง่ายกว่าหาใน moisturizer หรือว่าเซรั่มต่างๆเยอะเลยตัวนึงที่มีราคาเบาแล้วที่อิงแนะนำได้เลยนะครับก็คือของ The Inky List นะครับตัวคาเฟอีนของเขาราคาประมาณ560บาทนะครับตัวนี้ก็มีทั้งคาเฟอีนแล้วก็ soybeanExtract หรือว่า Extract จากถั่วเหลืองด้วยนะครับซึ่งสามารถช่วยเรื่อง Brightening ได้ด้วยอย่างทิงได้อธิบายไปตัวนี้เคยใช้มาเมื่อนานมาแล้วนะครับแต่ว่าจำได้เลยว่าเห็นผลได้ค่อนข้างดีเลยต่อไปก็มีตัว Vichy Mineral 89สำหรับตาโดยเฉพาะนะครับตัวนี้เนี่ยสูตรเขาค่อนข้างแทบจะเหมือนกับตัว Mineral 89ที่เป็นเซรั่มสำหรับหน้าเลยนะครับแต่ว่าเขามีส่วนผสมของคาเฟอีนเพิ่มเข้ามานะครับก็เลยหยวนให้เขานะครับแล้วก็เป็นตัวทิงคิดว่าโอเคเลยมีส่วนผสมอยู่แค่13ตัวซึ่งก็น้อยมากๆเลยเหมือนกันนะครับแล้วก็ไม่มีน้ำหอมด้วยแล้วแน่นอนว่าก็มีน้ำด้าวิชี่นะครับที่มีงานวิจัยชี้ว่าอาจจะช่วยเสริมเกราะป้องกันผิวได้ด้วยถ้าเกิดคุณต้องการอายครีมแบบจริงๆเลยนะครับแบบฉันมีเงินฉันต้องการความสบายใจนะครับอิงก็ขอแนะนำเป็นตัวนี้ละกันนะครับอีกอย่างนึงที่ได้ผลเหมือนกันนะครับแล้วก็ไม่ต้องเสียตังค์เลยก็คือการเอาช้อนไปแช่ตู้เย็นแล้วก็เอามาแปะไว้บริเวณใต้ตาของคุณในช่วงตอนเช้านะครับเดี๋ยวอิงจะสาธิตให้ดูเลยนะครับ เอาใหญ่ไปเหรอ ล่าสุดก็คุยกับตัวเองแล้วนะครับถ้างั้นเป็นอันนี้ละกันนะครับเย็นมากอันนี้มันก็เย็นไปหน่อยนะครับก็แนะนำว่าให้เอาช้อนออกมาจากตู้เย็นเพื่อพักไว้สักแป๊บนึงก่อนใช้นะครับความเย็นเกินไปเนี่ยมันก็จะสามารถรบกวนเกาะป้องกันผิวได้เหมือนกันสาเหตุของปัญหาใต้ตาต่อไปที่พบบ่อยนะครับก็คือความบวมตุ่ยๆนะครับเป็นถุงหรือว่าที่เราเรียกว่า puffiness ซึ่งเกิดจากปริมาณน้ำที่สะสมอยู่บริเวณใต้ตามากเกินไปนั่นเองสามารถเกิดได้จากหลายอย่างมากๆเลยนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยก็คือการกินอาหารเค็มหรือว่าอาหารที่มีโซเดียมสูงมากจนเกินไปอย่างเช่นอาหารแปรรูปขนมต่างๆนะครับทำใหน้ำเนี่ยสะสมอยู่บริเวณใต้ตาอย่างที่สองเลยก็คือการนอนน้อยนะครับการนอนน้อยเนี่ยทำให้เราหาวเยอะในช่วงตอนเช้าซึ่งเวลาหาวเนี่ยอย่างที่รู้กันนะครับมันก็จะมีน้ำไปสะสมอยู่บริเวณตาเยอะบางครั้งเนี่ยก็จะสามารถร้องไห้ได้เลยนะครับเพื่อนก็จะคอยทักว่าเฮ้ยยูโอเคปะวะไอโอเคไอแค่ง่วงเพราะฉะนั้นการนอนให้ครบ 7-8 ชั่วโมงถึงเป็นอะไรที่สำคัญมากๆเลยอีกอย่างนึงที่คุณสามารถทำได้ก็คือนอนบนหลังนะครับแล้วก็นอนบนหมอนสูงเพื่อให้น้ำมันไม่สะสมอยู่ในบริเวณใต้ตาเวลาที่เรานอนนั่นเองนอกจากนี้เนี่ยภูมิแพ้อากาศนะครับดอกไม้ฝุ่นสัตว์เลี้ยงต่างๆเนี่ยก็สามารถทำให้เกิดอาการคันทำให้เราต้องขยี้แล้วก็มีน้ำตามาสะสมเหมือนกันอิงก็เป็นคนนึงที่มีปัญหานี้สุดๆเลยนะครับภูมิแพ้ไปหมดทุกอย่างเลยแพ้ฝุ่นอากาศหมาแมวนะครับคนหน้าตาดีวิธีการแก้ไขก็คือกินยาแก้แพ้ต่างๆนะครับอิงก็พบว่าเวลาที่มีอาการแพ้เยอะๆเนี่ยอิงก็จะกินตอนกลางคืนนะครับแล้วตอนเช้าเนี่ยก็จะไม่ค่อยมีปัญหาใต้ตาคล้ำหรือว่าใต้ตาบวมเท่าไหร่ในส่วนของสกินแคร์ทุกวันนี้อิงเชื่อว่ายังไม่มีส่วนผสมไหนที่มีงานวิจัยสนับสนุนนะครับในการช่วยลดอาการบวมใต้ตาหรือว่า puffiness อิงก็เลยคิดว่ามันขึ้นอยู่กับการใช้ชีวิตต่างๆนะครับอย่างที่ได้อธิบายไปเอาล่ะครับตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดพวกเราเงียบๆนะครับเราอาจจะได้ยินเสียงของนักการตลาดอีกเป็นร้อยคนเลยนะครับที่กำลังจะออกครีมใต้ตาราคาแตะหมื่นมาให้เราได้ใช้กันแต่อิงก็หวังว่าเราพอจะทราบกันแล้วนะครับว่าปัญหาใต้ตาต่างๆเนี่ยมันไม่ได้แก้ได้ง่ายๆด้วยสกินแคร์ส่วนใหญ่จะเกิดจากพันธุกรรมอายุแล้วก็วิธีการใช้ชีวิตด้วยนะครับนอกจากนี้ไอครีมส่วนใหญ่ก็ไม่ได้มีส่วนผสมอะไรแปลกใหม่เลยนะครับอิงบอกได้เลยว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันเป็นกลยุทธ์ที่นักการตลาดเอาส่วนผสมเดิมๆมานะครับแล้วก็มาแพ็กเกจใหม่ในผลิตภัณฑ์ที่จะสามารถเพิ่มราคาได้สูงขึ้นแต่อิงก็ไม่ได้บอกให้คนหยุดใช้หรือว่าห้ามซื้อไอครีมนะครับอิงแค่อยากเน้นว่ามันเป็น nice to have แล้วก็อาจจะดีถ้าเกิดมีนะครับแต่ว่าถ้าเกิดไม่มีเนี่ยก็ไม่เป็นไรเลยสุดท้ายเนี่ยถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าปัญหาใต้ตาของคุณเนี่ยเป็นอุปสรรคในการใช้ชีวิตจริงๆนะครับอิงก็แนะนำให้คุณลองปรึกษาคุณหมอนะครับเกี่ยวกับออปชันต่างๆอย่างเช่นการฉีดฟิลเลอร์ไฮยาลูรอนิกแอซิดนะครับหรือว่าการทำเลเซอร์หรือว่าแม้แต่พลาสติกเซอร์เจอรี่ต่างๆก็ได้อิงรู้สึกว่าเป็นอะไรที่น่าจะคุ้มค่าเงินมากกว่าการซื้อไอครีมมาใช้เดือนละหลายๆพันนะครับเอาล่ะครับถ้าเกิดคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe แล้วก็แชร์ให้เพื่อนของคุณที่คุณคิดว่าน่าจะได้รับประโยชน์จากวิดีโอนี้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตามอิงได้บน Facebook กับ IG นะครับอิงก็มีคอนเทนต์มาอัปเดตเพิ่มทุกวันเลยสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆที่ให้อิงมาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของคุณนะครับแล้วไว้เราเจอกันใหม่อาทิตย์หน้า